พิธีประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติรางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบของแผ่นดินปณิธานแห่งความดีแทนคุณแผ่นดินประจำปี2566นะคะประธานมอบรางวัลหม่อมราชวงศ์ชนาวุฒิวรวุฒิประธานมอบรางวัลวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566ณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้นะคะทุกซ่าก็มาร่วมงานที่คุณเอกกำกรโพแดงนะคะได้รับบุคคลนะคะต้นแบบแห่งความดีในด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะตอนนี้ตุ๊กก็มาถึงก่อนเอกยังมาไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอนั่งรอเอกก่อนนะคะอันนี้ก็จะให้ดูนะคะเป็นรางวัลพระแม่ธรณีทองคำนะคะงามมากนะคะที่รางวัลวันนี้นะคะที่เอกกำกรจะได้รับนะคะซึ่งเป็นคนต้นแบบนะคะเราก็มาแสดงความยินดีกับน้องนะคะเดี๋ยวรอเอกกำกรก่อนนะคะเป็นบรรยากาศ